بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมและพี่น้องได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งเพราะว่าวันที่เรากลับคืนไปสู่อาคิเราะห์นั้นและในวันที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์มาถามเราแค่3ประการเท่านั้น ทีนี้ในขณะที่เราเรียนรู้ในขณะที่เราศึกษาอยู่นั้นน่ะสิ่ง3ประการที่ผมจะคุยกับพี่น้องในหัวข้อกฎเกณฑ์ของกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยเรามีความมั่นคงเรามีความชัดเจนแค่ไหนในขณะที่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วถ้าเราโดนเหมือนโรฮิงญาเราโดนเหมือนกับซีเรียเราโดนเหมือนกับประเทศต่างๆหรือขณะนี้ก็อินโดนีเซียว่าอีหม่านของเราจะใช้ได้ไหมในขณะที่เกิดวิกฤตหรือว่าเพื่อทางรอดในดุนยาอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะขายศาสนาเราก็ยอมอย่างนั้นหรือเปล่านี่คือความสำคัญของกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการจ่ายซะกาตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของซิยามหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฮัจญ์ทุกอย่างมีกฎเกณฑ์หมดแต่กฎเกณฑ์ของกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นั้นมี7ประการนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคือคนเราจะแก่งหรือไม่แก่งเนี่ยจะขายศาสนาหรือไม่ขายเนี่ยให้พิจารณาตอนเราดีๆเนี่ยเรามีเวลาแบ่งให้กับอัลลอฮ์ไหมในขณะที่เราประกอบอาชีพในดุนยาเนี่ยเมื่อเสียงเรียกร้องหรือเวลาของการละหมาดมาถึงเนี่ยเราทิ้งงานดุนยาไหมถ้าเราไม่ทิ้งงานดุนยาก็แสดงให้เห็นว่าเราทำเท่าไรได้เท่านั้นไม่ได้คิดถึงผู้ที่ประทานริสกีให้กับเราคนส่วนใหญ่จะเสียเรื่องนี้พี่น้องบางคนเนี่ยร้านขายของนี่ออกตั้งแต่ก่อนซุบฮีตีสี่ออกแล้วกลัวจะไม่ทันเขาแต่ลืมไปเลยว่าใครประทานริสกีให้กับเจ้าถ้าลืมตรงนี้อันตรายสุดๆครับพี่น้องผมออกมาจากบ้านตีสี่ครึ่งมาละหมาดซุบฮีที่ศาสนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็นั่งสบายใจอยู่ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์อ้าวยีอรุณเจริญวงโทรมาหาอาจารย์ว่างไหมต้องว่างครับพี่น้องนะเมื่อคืนก็บรรยายที่ของแปดซอยถ้ากลางคืนเนี่ยผมจะเอามักริบถึงอิชา
ละหมาดมักเร็บเสร็จบรรยายเลยใครมาไม่มามีคนเดียวก็บรรยายคือจะหัดนิสัยให้เขามามัสยิดด้วยไงพี่น้องถ้าเราไปตามเขาเนี่ยอิสากับและอาจารย์มักเร็บมันยุ่งก็แสดงว่าคุณไม่ได้ละหมาดมักเร็บอย่ามาอาที่มัสยิดนะสิผมก็เลยว่าถ้าผมมาแล้วเนี่ยละหมาดมักเร็บจบทำซุนัตเรียบร้อยบายะอธิบายทันทีสอนทันทีเลยมันก็ทำให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนเยอะนะครับเพราะนั้นพี่น้องครับกฎเกณฑ์แรกของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยที่เคยพูดเอาไว้จำได้นะบางคนก็ให้ข้างสนับสนุนซีอะห์อาจารย์ซีอะห์เขาก็มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเขาถามเราคำเนี้ยเราจะตอบเขายังไงนี่แหละพูดไปสอบไปถามพี่น้องไปถ้าคนเขาแย้งเราว่าอาจารย์ซีอะห์เขาก็มีกะลิมะฮ์ซะฮาดะห์ไปว่าเขาเป็นกาเฟรได้อย่างไรเราจะตอบอย่างไรตอบได้ไหมนี่คือการศึกษานี่คือการเรียนรู้ถามผมผมก็จะตอบว่ามูนาฟิกีนมีกะลิมะฮ์ไหมมูนาฟิกีนมีกะลิมะฮ์ไหมมีเขากล่าวกะลิมะฮ์โอ้โหแต่ทำไมไปอยู่ในนรกต่ำสุดล่ะมีกะลิมะฮ์เข้าใจหรือยังนี่คือการศึกษานี่คือการเรียนรู้ต้องจดพี่น้องเวลาเราไปเปิดหนังสืออ่านเจอนี่อาจารย์อิบดีนได้บอกไว้ถ้าคนเข้ามาแย้งเราว่าอาจารย์ซีอะห์เขาก็มีกะลิมะฮ์ซะฮาดะห์อาจารย์ไปบอกว่าเขาเป็นกาเฟรได้ยังไงพี่น้องจะได้ตอบได้อ๋อมูนาฟิกีนก็มีกะลิมะฮ์ซะฮาดะห์แต่อยู่นรกต่ำสุดนี่คือการศึกษานี่คือการเรียนรู้พี่น้องสุรุตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มี7นะครับ1อัลอิลมุอัลมุนาฟียุลญะฮลิรู้ความรู้อันนั้นต้องปฏิเสธสิ่งไม่รู้โดยสิ้นเชิงต้องปฏิเสธสิ่งไม่รู้โดยสิ้นเชิงฟะมันลัมยะอริบมะอานาฟะฮุวะญาฮิลุนบิมัดลูลิฮิบิมัดลูลิฮาใครก็ตามที่ไม่รู้ความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นเขาเป็นคนที่พี่น้องครับไม่รู้นัยยะของมันแล้วนัยยะของมันคืออะไรวะมะนาฮาอัลบะรออะตุมิงกุลลิมายุอบะดูมินดูนิลลาฮิวะอิคลาสิลอิบาดะติลิลลาฮิวะฮดะนัยยะของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นคือพ้นแล้วพ้นแล้วจากทุกสิ่งที่ถูกกราบไหว้ถูกขอถูกปรับทุกอื่นจากอัลลอฮ์ไม่เอาโดยเด็ดขาดนั่นคือความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และทุกวันนี้เนี่ยเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเราให้ได้รับกับบาลาให้ได้รับกับภัยพิบัติหัวใจของเรายังมีครึ่งไหม50-50ไหมเอหมอดูก็น่าจะเชื่อมีอย่างนี้ไหมถ้ายังมีอย่างนี้กะลิมะฮ์ของท่านหมดสิทธิ์ที่อัลลอฮ์จะรับพิจารณาต้องฟันธงเรื่องนี้ก่อนและอิบาดะห์ที่ติดตามมาอัลลอฮ์จึงจะรับถ้าไม่เคลียร์เรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องถามเรื่องละหมาดไม่ต้องถามเรื่องซะกาตไม่ต้องถามเรื่องซิยามไม่ต้องถามเรื่องฮัจญ์ถ้าตัวนี้ไม่เคลียร์ใช่มั้ยครับพี่น้องมันใหญ่หรือไม่ใหญ่ล่ะนบีอยู่มักกะฮ์13ปีใหญ่ไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ทุกวันนี้เวลาเราทำการค้าตัวนี้ก็เป็นกะลิมะฮ์เหมือนกันไม่ได้กำลังทำธุรกิจละหมาดก็ละหมาดไปก่อนเดี๋ยวเคลียร์ทีหลังอันเนี้ยเป็นไซตอนตัวใหญ่ไหมไม่ใช่เฉพาะซิริกต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวนะซิริกกับลูกซิริกกับทรัพย์ซิริกกับเพื่อนฝูงและก็สังคมโอ้โหเราจะแสดงซุนนะห์เต็มตัวกับเดี๋ยวเพื่อนมันว่าแอบอันนี้ซิริกหรือเปล่าต้องเข้าใจครับพี่น้องศึกษาแล้วต้องเข้าใจให้ชัดเจนบะรออะตุมมิงกุลลิมายุอะบะดูมินดูนิลลาห์พ้นแล้วจากทุกสิ่งที่ถูกกราบไหว้อื่นจากอัลเลาะห์คำว่ายุอะบะดูนี่คือดุอาปรับทุกสิ่งทุกอย่างต้องอัลเลาะห์องค์เดียวพอไหมครับยัง
ว่าอิคลาสุลอิบาดะติลิลลาฮิวะฮดะและจะต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวด้วยพี่น้องฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายเนี่ยพี่น้องครับกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แต่แยกอะไรไม่ออกเนี่ยพี่น้องครับมันเลวร้ายยิ่งกว่าคนในยุคยาฮิลิยะห์ในยุคต้นเลวร้ายยังไงนะครับพี่น้องพิจารณาแล้วก็ฟังเรื่องนี้ให้ดีนะว่าถ้าเราไม่เคลียร์ในเรื่องนี้ทั้งที่อิสลามมาเนี่ยจนกระทั่งโลกจะอวสานอยู่แล้วเรายังไม่เคลียร์เรื่องนี้ยังมีครูยังมีผู้รู้ยังมีอิหม่ามเรื่องศาสนาฉันฝากท่านคนเดียวแต่เรื่องดุนยาฉันเก่งยังมีอย่างนี้อยู่พี่น้องฟังให้ดีนะครับอาจจะหลักเดียววันนี้ประการเดียวฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่คือกุรอานซูเราะห์มุฮัมมัดด้วยฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดจงรู้นะจงเข้าใจนะว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์จงรู้นะจงเข้าใจนะเดี๋ยวอธิบายครับพี่น้องฟัลอิลมุไอความรู้นะที่นี้คืออะไรบิมาอนาฮาวาญิบุนวะมุกัดดะมุนอะลาซาอิริอัรกานินอิสลามความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นคือวาญิบและจะต้องเข้าใจต้องรู้ก่อนบรรดารุกลอิสลามทั้ง5ประการอันนี้ต้องเป็นหลักสำคัญที่สุดพี่น้องไปดูสิครับสังคมทุกวันนี้แม้กระทั่งจะเป็นสังคมที่ร่ำรวยมีเงินทองมากมายก่ายกองแต่อดไม่ได้ในการที่จะให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องของสามัญหรืออย่างน้อยๆศาสนาด้วยสามัญด้วยสุดท้ายเสียทั้งสองอย่างเด็กทำอะไรไม่ได้เลยศาสนาก็ไม่เข้าใจสามัญก็ไม่เข้าใจเพราะเราทำตัวเป็นพระเจ้าเสียเองใครอ่ะพ่อแม่เองต้องเรียนอย่างนี้นะเองจบมาแล้วมีงานรองรับเลยอนาคตใครพูดได้มั่งเพียงแต่ว่าจะทำไอ้โน่นจะทำไอ้นี่จะทำไอ้นั่นเวลามันเกิดจริงๆอ่ะมันไม่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาก่อนเป็นประเด็นแรกให้เข้าใจเรื่องนี้วะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมุคลิซันดะคอลันญันนะห์พี่น้องครับใครที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮโดยความบริสุทธิ์ใจเข้าสวรรค์นบีพูดไว้แค่นี้พี่น้องถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยได้สวรรค์ไหมเอ้าถามกันก่อนฮะมีหลักฐานตรงไหนบ้างนอกจากอันนี้แล้วเนี่ยจำได้นะฆ่าคนมา100ศพบาปใหญ่ไหมสิ่งที่กลัวมากๆคือชิริกต่อสิ่งอื่นสตังที่ดินไร่นาลูกหลานเงินทองเป็นที่ภูมิพอใจของเราเลยอันนี้อันตรายมากๆดังนั้นฆ่าคน100ศพพี่น้องก็มีกฎเกณฑ์ว่าต้องเตาบะต้องอิสติกฟาร์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นไอ้คำว่ามุคลิสไอ้คำว่าบริสุทธิ์ใจอันนี้คืออะไรฮุวัลละซียัฟฮามูฮาผู้ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่อเข้าใจแล้ววายะมะลูบิฮาแล้วก็ปฏิบัติตามที่กฎเกณฑ์ของกะลิมะซาดาสั่งกะลิมะซาดาสั่งยังไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์พี่น้องปฏิบัติศาสนาโดยไม่เอาแบบอย่างจากท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้รางวัลเราไหมอัลลอฮ์จะให้รางวัลเราไหมนี่คือจุดเพราะนั้น
เราจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยถูกให้มามีชีวิตในดุนยานี้เพื่ออะไรก่อนสิ่งเล่นลับที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเราหรือบอกแต่เราไม่เคยอ่านเนี่ยว่าเรามามีชีวิตในดุนยาเพื่ออะไรก่อนว่ามาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนฉันคืออัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อฉันเท่านั้นนี่คือกฎที่อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาทีนี้มนุษย์เนี่ยพี่น้องไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรักษาหลักเตาฮีตไว้ได้เตาฮีตแปลว่าอะไรการเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์เราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรักษาไว้ได้เราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรักษาหลักความเชื่อข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไว้ได้เราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะปฏิบัติอามันที่สอนแล้วไว้ได้ไม่มีสิทธิ์เลยที่จะรักษาไว้ได้นอกเสียจากว่าจะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลเท่านั้นใครอ่ะก็อัลลอฮ์บอกอ่ะกุลมุฮัมมัดจงกล่าวนะอิงกุนตุ้มตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์กำชับให้นบีกล่าวอัมรุลลิลวุยูบมุฮัมมัดต้องกล่าวนะกล่าวกับอุมาของท่านทั้งโลกนี่แหละถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดและอัลลอฮ์จะรักท่านทีนี้เราไม่เอาตามปู่ย่าตายายที่เขาทำมาไม่อย่างนั้นก็ปู่ย่าตายายลงนรกหมดแล้วพี่น้องครับเมื่อ 7-80 ปีน่ะมีซุนนะห์ในเมืองไทยไหมคนที่อัลลอฮ์จะไม่เอาโทษมี3อย่าง 1. คนที่หลงลืมคนไม่รู้คนถูกบังคับอัลลอฮ์เอาโทษไหมเมื่อ70ปีโตกีโตวังเราปฏิบัติศาสนาเอาตามปู่ย่าตายายเพราะไม่มีใครนำคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมามีกุรอานก็ไม่มีคนแปลอัลลอฮ์เอาบาปไหมแต่ทุกวันนี้จะบอกคำว่าฉันไม่รู้ได้ไหมทุกวันเนี่ยจะบอกว่าฉันไม่รู้เนี่ยได้ไหมไม่ได้แล้วเมื่อไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์ครับพี่น้องเพราะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติเรื่องราวของศาสนาตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามันของเราทั้งหมดโมฆะหมดเลยครับพี่น้องจะละหมาดขนาดไหนก็ช่างที่หน้าผากจะ3จุดหรือ4จุดก็ตามอัลลอฮ์จะไม่รับพิจารณาเพราะเจ้าของสวรรค์เขาบอกกับนบีมุฮัมมัดไม่ใช่คนนู้นมาบอกคนนี้มาบอกดังนั้นวะยะดออูอิลัยฮากอบละกอยรีคำว่ามุคลิสคำว่าบริสุทธิ์ใจนั่นคือเข้าใจละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และปฏิบัติด้วยแล้วก็จะต้องสอนคนอื่นก่อนอย่างอื่นจะสอนลูกสอนภรรยาบอกสามีต้องเอาอะกีดะห์ไปก่อนแล้วก็ละหมาดควบคู่กันไปเข้าใจนะดังนั้นกุลนบีเอาคำเนี้ยลิอันนฟีฮาเตาฮีดัลลซีخلق الله عالم لأجله الله أكبر มันยิ่งใหญ่แค่ไหนพี่น้องฟังให้ดีเพราะในกะลิมะชะฮาดะห์อันนี้กะลิมะเตาฮีดอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างดุนยามาเพราะกะลิมะต้นเดียวหมายความว่าไงทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ตัสบีห์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นแหละครับแม้กระทั่งแก้วไมโครโฟนโทรศัพท์หนังสือผ้าปูโต๊ะโต๊ะที่เป็นไม้แต่อัลลอฮ์สงสารเบาของพระองค์ไม่ให้เสียงตัสบีห์อันนั้นออกมาเป็นหุรุบถ้าเราเดินขึ้นรถเมย์เนี่ยพี่น้องรถเมย์มันตัสบีห์อยู่ทุกคันเลยนะเราอยู่ไหวไหมโลกดุนยาเนี่ยใบไม้ต้นไม้ให้มีเสียงตัสบีห์ออกมาซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เราอยู่ได้ไหมแต่ที่เราไม่รู้เพราะเราไม่ค่อยได้ฟังยุซับบิลลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรสิ่งที่อยู่ในฟากฟ้าและแผ่นดินมหาบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์สรรเสริญอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลานี่คือเนียมัตอย่างหนึ่งที่อัลเลาะห์ได้ให้กับเราดังนั้นพี่น้องครับวะกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิอัมมิฮิคำนี้
เป็นคำที่นบีได้ไปนั่งที่ศีรษะของลุงตอนจะจบชีวิตอบูยะฮัลกับอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลอนนั่งอีกข้างหนึ่งนบีกล่าวกับอาวะยะอัมกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โอ้ลุงโอ้อากล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ซิเวลาจบชีวิตฉันจะได้ไปยืนยันต่ออัลลอฮ์ว่าลุงรับอิสลามแล้วข้างนี้ก็มีอบูยะฮัลอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลอนบอกว่าแกจะทิ้งศาสนาของปู่ย่าตายายหรือมุฮัมมัดหรืออบูตอลิบจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตอลิบเหรอสุดท้ายอบูตอลิบกล่าวอะไรครับขอตายอยู่บนศาสนาของอับดุลมุตอลิบพี่น้องและอบูตอลิบพูดอะไรไว้ก่อนที่จะจบชีวิตอบูตอลิบบอกว่าโอหลานโอมุฮัมมัดลุงน่ะรู้ว่าศาสนาของหลานเนี่ยเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกถ้าไม่ใช่กลัวความอับอายหรือกลัวคนที่อยู่ต่อไปจะด่าลุงแล้วเนี่ยง่ายเหลือเกินที่ลุงจะปฏิบัติตามศาสนาของมุฮัมมัดฉะนั้นที่ไม่เอาซุนนะห์ก็รู้แล้วนะเพราะอะไรทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงในดุนยาใช่หรือเปล่าก็เมื่ออบูตอลิบพูดคำนี้และคนที่ไม่เอาซุนนะจบมาเป็นด็อกเตอร์ก็มีเนี่ยแล้วจะหุกกลมว่ายังไงกับคำพูดของท่านอบูตอลิบนี่คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องดังนั้นบากียะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมักกะตะซะลาซะอัชรอามัน13ปียืนหยัดอยู่ที่นครมักกะฮ์ให้คนเปลี่ยนแปลงแล้วก็มากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยะดออุลอาหรับเรียกร้องคนอาหรับที่มักกะฮ์ก็อิลันโดยที่นบีกล่าวว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิพี่น้องทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะเพราะนบีบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ด้วยใจบริสุทธิ์และจบชีวิตไปสวรรค์มันก็ไม่ละหมาดก็ไม่บวชซะกาตก็ไม่จ่ายกินเหล้าเมายาเพราะว่ามันท่องจำแล้วพอตอนจะตายเนี่ยเขาไม่ได้เอาท่องจำเขาเอาอามันอิบาดะห์ที่มันซึมซับไปในเลือดในเนื้อจะจบชีวิตยังไงก็ช่างถ้าเข้าใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนเฮือกสุดท้ายที่จะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างอัลลอฮ์จะต้องให้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ได้พี่น้องจำเอาไว้เรื่องนี้เพราะคนเนี่ยก่อนจะจบชีวิตมันจะต้องหมดสติใช่หรือเปล่าตอนหมดสติและเรื่องของอาคิเราะห์มาแล้วดำเนินชีวิตอย่างไรคุณจะตายอย่างนั้นคุณตายยังไงคุณเกิดอย่างนั้นเข้าใจคำนี้ไหมก็หมายความว่าตอนดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาครับซอเว้ยไปฟังอาจารย์กันวันนี้อัลลอฮ์ไม่ว่างเลยวะเองไปก่อนนะพี่น้องที่มาเนี่ยใครว่างยกมือให้ผมดูสักหน่อยทีฮะก็อัลลอฮ์บอกอิบนุอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยตัฟรอกูลีอิบาดะตีเจ้าน่ะแบ่งเวลาเพื่ออิบาดะห์ต่อฉันบ้างแบ่งเวลาออกไปฟังศาสนาบ้างฉันจะปิดประตูความยากจนให้แต่ถ้าเจ้าไม่แบ่งเวลาให้กับฉันฉันจะให้แกยุ่งยันถึงกุโบร์เอาพี่น้องเอามาคุยกันถึงความยุ่งดีมึงวันเนี้ยว่าใครจะยุ่งมากกว่าผมเนี่ยฮะแต่ผมสบายใจพี่น้องไม่อยากจะยุ่งเอาไหมล่ะผมจะให้และเอาไปปฏิบัติเอ้าของผมแจ๋วนะถ้าใครปฏิบัติได้ผมประกันเลยครับเอาหัวเป็นประกันเลยตัดคอผมก็ได้พี่น้องต้องปฏิบัติได้หนึ่งใครเป็นเจ้าของเวลาให้เวลากับเจ้าของเวลาเขาก่อนและอัลลอฮ์จะแบ่งเวลาให้ยังไงก็ไม่ยุ่งแต่ทุกวันนี้ยุ่งเพราะอะไรเพราะยะละมูนซอฮิรัมมินันฮายาติดุนยาเพราะเรารับรู้เรื่องเดียวเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาวะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนแต่เรื่องอาคิเราะห์ไม่เคยรับรู้อัลลอฮ์บอกโทษนะแกยุ่งยันกูโบเอ้านี่รถจะลงนาเอามึงลงไปก่อนกูมาบรรยายก่อนเครื่องอยู่กลางนา2ตัวบางทีพวกกลับไป5ทุ่มต้องไปดูน้ำดูอะไรผมไม่ยุ่งเหรอแต่ผมสบายใจที่ผมแบ่งเวลาให้กับเจ้าของเวลาก่อนคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ดังนั้นพี่น้องครับฟะกอลูเมื่อนบีมุฮัมมัดได้บอกกับคนอาหรับว่าเองกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกันสิคนอาหรับบอกว่าอิลาฮาวาฮิดันมาซะมีนาบิฮาซาเฮ้ยมุฮัมมัดพระเจ้าองค์เดียวนี่เราไม่เคยได้ยินเลยวะมุฮัมมัดเอาอะไรมาคนอาหรับเถียงนบีอย่างนี้พระเจ้าองค์เดียวเราไม่เคยได้ยินเลยมีแต่ได้ยิน365รูปที่อยู่บนใบตุลอแกบ้าแล้วเหรอมุฮัมมัดคนมักกะแย้งนบีอย่างนี้พี่น้องครับทำไมอ่ะคนอาหรับถึงแย้งนบีอย่างนี้รู้ไหมลิอันนัลอาหรับเพราะคนอาหรับนั้นฟาฮามูมะนาฮาเข้าใจความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคนอาหรับเข้าใจเลยว่าไงไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์อาหรับเข้าใจเลยว่าฟาตารกูฮาวาลัมยากูฮาเมื่อเข้าใจแล้วเขาทิ้งและปิดปากนิ่งอาหรับทั้งหมดมักกะไม่กล่าวเพราะอะไรพี่น้องอาหรับมักกะทั้งหมดไม่กล่าวแล้วอิลาฮะอิลลัลลอฮจะกล่าวหลอกนบีก็ได้และวางแผนที่จะฆ่ารอซูลแต่ทำไมเขาจึงไม่กล่าวเพราะเขาเข้าใจแล้วอิลาฮะอิลลัลลอฮเข้าใจว่าไงว่าถ้ากล่าวอันนี้แล้วนี่ต้องทิ้งรูปเจวิตทั้งหมดรอบใบตุลลอฮ์365รูปใช่หรือเปล่าพี่น้องนี่คือความเข้าใจของคนในยุคต้นแต่คนในยุคนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับศิริกทั้งยามสุขศิริกทั้งยามทุกข์ผมพูดถูกไหมว่าอิซารอกิบูฟิลฟุลกิอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในเมื่อคนเหล่านั้นได้ขี่เรือไปในทะเลนะครับเมื่อขี่เรือไปในทะเลเนี่ยเรือมันเกิดมรสุมในขณะที่เรือจะจมนั้นน่ะอาหรับมักกะเนี่ยขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวแต่เวลาขึ้นฝั่งมรสุมหายขึ้นฝั่งได้รอดทุกคนคนเหล่านั้นทำชิริกต่ออัลเลาะห์ใหม่แต่เวลาเกิดวิกฤตเขาเหลืออัลเลาะห์องค์เดียวแต่คนในยุคนี้วิกฤตก็ขอกับสิ่งอื่นยามสุขก็ขอกับสิ่งอื่นยามทุกข์ก็ขอกับสิ่งอื่นพี่น้องว่าจริงไหมและญาฮิลียะห์ในยุคไหนเลวกว่าพี่น้องยุคนี้ไงเขาเรียกญาฮิลียะห์ย้อนยุคพี่น้องครับเมื่อวันซืนเนี่ยผมจะให้พี่น้องเก็บไปคิดที่บ้านผมต้อนรับแขกมาจากสุราษฎร์บอกต้องนอนบ้านผมคืนนี้มุอัลลับมุอัลลับลูก4คนเข้ามากับภรรยาเขาเอามาทำไมรู้ไหมเอาลูกมาทำไมเอาลูกไปส่งที่โคราชโรงเรียนรอบบานีของดร.อนัทคนโตเขาไปส่งโน่นเมื่อจบ6ของเราก่อนจะจบนะดูโรงเรียนแล้วที่ไหนจะชัวร์ที่ไหนจะดูแลดีพี่น้องดูคลิปหรือเปล่าที่เขาถักแกะด้วยเลือดดูหรือเปล่าพี่น้องไม่เคยได้ดูอย่างอื่นเลยดูบ้างนั่นโรงเรียนสามัญมหาวิทยาลัยเราต้องการให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรือพี่น้องทำไมเขาจึงเอาลูกเขามาส่งที่รับบานี้รู้ไหมเพราะอะไรเพราะลูกของเขาเนี่ยกลับไปนี่มีมารยาทที่ดีที่สุดจนกระทั่งเขาต้องเอาน้องๆของเด็กคนนี้มาส่งอีก2คนนี่คือจะบอกว่าประชาสัมพันธ์ก็เชิญนี่ผมยังคิดอยู่2จุดไม่รับบานี้ก็ที่เชียงใหม่หลังจากลูกหลานจบป.6 แล้วผมไม่ได้คำนึงถึงสามัญทำไมไม่คำนึงล่ะริสกีนี่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วหรือยังเพียงแต่เราขยันนิดหน่อยแล้วแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ก็พอแล้วใช่หรือเปล่าอายันกำหนดหรือยังสุขทุกข์กำหนดหรือยังสวรรค์นรกกำหนดหรือยังแต่เราทำกันทุกวันนี้เหมือนอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดริสกีให้กับเราเลยใช่ไหมพี่น้อง
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราน่ะแย่อยู่แล้วไม่รู้ศาสนาก็ต้องการไม่ให้ลูกรู้ศาสนาเหมือนเราด้วยส่งให้มันเรียนสูงๆเพื่อมันได้เลี้ยงตัวเองและพี่น้องได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่จบป.4เรียนศาสนา3ปีต้องลดคิวบรรยายไม่ไหวไปนี่เขาจองตัวให้อุตรดิตถ์ลำปางตากต้องไปอีกแล้ววันศุกร์หน้าให้จริงกับข้างบนสิและคนคนเนี้ยที่เขาเอาลูกมาส่งแล้วมูอัลลับด้วยเขาบอกอยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงเป็นมุสลิมะลูก3คนนั่งขอซอดาเกาะห์อยู่แกไม่มีตังค์เลยกลับไปขอยืมตังค์ชาวบ้านมา500แล้วก็มาให้กับหญิงที่ขอทานขอซอดาเกาะห์ที่เป็นมุสลิมะพี่น้องครับอันเนี้ยเป็นเหตุด้วยที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยพอกลับไปบ้านอยู่2วันเจ้านายโอนเงินมาให้ 5,000 ด้วยความดีของคนคนนี้เขาจึงมีความมั่นใจกับอัลลอฮ์ว่าถ้าจริงกับอัลลอฮ์แล้วไม่มีคำว่าทุกข์ในหัวใจก็อัลลอฮ์ประกาศไงอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่รอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์จิตใจเจ้าสงบแต่เราไม่ค่อยได้คิดแต่เราไม่ค่อยจริงจังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยอาหรับมักกะบอกยังไงอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเป็นภาษากุรอานอินนะฮุมกานูอิซากีลาละฮุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยัสตักบิรุนคนอาหรับครับในยุคนบีแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นเมื่อมีคนกล่าวกับเขาว่าแกกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิยัสตักบิรุนคนพวกนั้นถือดีแล้วก็อวดดีวะยะกูลูนะและกล่าวแย้งอัลลอฮ์ว่าอินนาลาตาริกูอาลิฮะตินาลิซาอิรินมัจญูนจะให้เราเนี่ยนะทิ้งพระเจ้าหลายองค์เนื่องจากซาแฮดเนื่องจากซาแอดของคนบ้ากันนั่นหรือมูฮัมหมัดถูกไสยศาสตร์มูฮัมหมัดเอาซาแอดมาเล่าให้เราฟังเราจะไปเชื่อคนอย่างมูฮัมหมัดหรือแล้วก็ทุกวันนี้มีไหมไม่ได้บอกคำนี้หรอกครับแต่ฉันไม่ปฏิบัติฉันไม่เอาซุนนะบางคนพูดมันน่ะเหมือนกับต้องจะต้องเตรียมกล่าวกะลิมะฮ์ซะฮาดะห์โทษนะครับพี่น้องกูไม่เอาซุนนะอันนี้ตกไหมเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่ฟังไม่รับรู้ไม่อะไรทั้งสิ้นเอาพี่น้องไปถามสิบางคนเนี่ยไม่รู้จักวิทยากรสักคนเดียวในทีวีแต่ดาราทุกช่องบอกมาสิคนนี้ท้องกับใครจะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีผัวใหม่ชื่ออะไรรู้หมดเพราะอะไรพ่อแม่โทษพ่อแม่ได้ไหมได้ครับพี่น้องเพราะทั้งกุรอานและหะดีษกุรอานอัลลอฮ์ว่าไงยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายจงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกอัลลอฮ์บอกกับใครอัลลอฮ์บอกกับใครหะดีษยูลาดุตติฟลูอะลัลฟิตรอเด็กมันเกิดมาโดยธรรมชาติฟะอะบะวาฮูยูฮาวิดานีวะยูนัสซิรอนีวะยูมัจญิซานี2พ่อแม่เท่านั้นจะให้ลูกเป็นคริสเป็นยิวเป็นมายูซีกราบไหว้ไปอยู่ที่พ่อแม่เมื่ออัลลอฮ์รอซูลบอกอย่างนี้จะโทษเด็กเต็มๆได้ไหมพี่น้องเพื่อนผมเล่าให้ฟังอย่าบอกเลยว่าที่ไหนนะเขาอายุรุ่นเดียวกันเพื่อนรุ่นพี่ผมนะครับอายุก็80กว่าแล้วเขาไปเยี่ยมคนคนหนึ่งคนคนนี้ส่งลูกเรียนสามัญเป็นครูหมดเลยสุดท้ายวันที่เขาตายพี่น้องครับเช็ดน้ำตาเขาไม่ไหวเพื่อนก็ไปเตือนว่าขอดุอากับอัลลอฮ์นะนะหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะแกส่งลูกได้รับเงินเดือนคนละ20,000หมดเรื่องของปิญญาตรีปิญญาโทสุดท้ายเขาจะไปตอบคำถามกับอัลลอฮ์อย่างไรในกุบฏเนื่องจากทำกับของฝากของอัลลอฮ์ไว้เละหมดเลยลูกของเราหรือของอัลลอฮ์ของเราหรือของฝากของอัลลอฮ์ทรัพย์สมบัติของเราหรือของฝากของอัลลอฮ์ตัวเราของฝากหรือของอัลลอฮ์ทั้งหมดของฝากเมื่อของฝากเราทำกับของฝากกับเขาอย่างไรพี่น้องแต่จำไว้อย่างนึงนะเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีไม่ว่าจะชั่วหรือจะเลวมาขนาดไหนก็ช่างเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีดูคนที่ฆ่าคนมาร้อยศพใช่หรือเปล่าเพียงแต่ตาบัดและอิสติกฟาร์ด้วยหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์
จบชีวิตมาเลยกะรอมาเอาไปสวรรค์เลยตรงนี้เดี๋ยวว่าเราทำผิดมาแล้วทำชั่วมาแล้วหมดโอกาสตบัดยาลาตักนาตูมิรหมติลาอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะยามีอาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอภัยโทษบาปกรรมที่เจ้ามีนะหมดแล้วเพราะลักษณะของอัลลอฮ์คืออินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรฮีมอัลลอฮ์นั้นอภัยเสมอและเมตตาเสมอเพราะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาให้มี2 อย่างคืออะไรความกลัวและความหวังเข้าใจยังความกลัวและความหวังแต่อีตอนจะตายนี่ต้องให้อะไรมาก่อนเอาใครจะพูดถูกแต่ตอนจะจบชีวิตวิญญาณกำลังจะถูกดึงออกจากร่างนี่ให้มีอะไรเหนืออะไรให้มีความหวังเหนือความกลัวนั่นแหละครับเราจะจบชีวิตในสภาพที่อัลลอฮ์ให้อภัยโทษต่อเราประการที่สองนะครับยากีนยากีนแปลว่าอะไรมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างล้านเปอร์เซ็นต์ 100% ไม่ได้อย่างล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อยากีนแล้วอัลมูนาฟียูลิซักปฏิเสธข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเออพี่น้องครับวันนี้ผมพอจะมีตังค์บ้างนะใครนึกออกไหมถ้าเรามีการอีหม่านต่ออัลลอฮ์และมีความยากีนอย่างเต็มร้อยแล้วนี่ขอให้อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเรานะอะไรลืมไปละไม่จดเนี่ยหน้าของอะกีดะห์ต้องจดสิเมื่อเรามีความมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยมีความอีมานมีความยากีนต่ออัลลอฮ์อย่างล้านเปอร์เซ็นต์แล้วขอให้อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราให้ปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์จำเอาไว้พี่น้องไม่ได้ให้เราขอให้รวยเลยอัลลอฮ์ไม่ได้บารมีไม่ได้บอกคนเราถ้าปลอดภัยทั้งดุนยาและปลอดภัยทั้งอาคิเราะห์นั่นคือสุดยอดของการจบชีวิตเพราะอะไรที่ผมบอกเนี่ยเพราะริสกีอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเพียงแต่เราขยันขันแข็งแล้วก็แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเพียงแต่เราเป็นต้นเหตุเป็นอัสบาบที่จะให้ได้มาถึงทรัพย์สมบัติแต่ไม่ใช่เป็นคนที่งอมืองอเท้าและขอเขากินอิสลามตำหนิมากพี่น้องลิอันนามินันมาสลิอันนามินันนาสเพราะส่วนหนึ่งจากบรรดามวลหมู่มนุษย์เนี่ยนะครับพี่น้องไมยากูลูฮาบุคคลที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อกล่าวแล้วอะไรวะวะซากุนฟีมันดัลลัตอะไรยังสงสัยในกะลิมะห์ซะฮาดาที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ยังสงสัยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไอ้คำว่ายังสงสัยเนี่ยดูมันร้อยละ80นะก็ไปดูได้ไงในวันอีดินอัลฮาอีดินฟิตรีกูโบนี่ทีแรกนี่รกเป็นป่าเลยเพราะอะไรไม่มีคนเข้าไปดียารอกูโบเข้าไปไม่ได้งูเห่างูแมวเซาแต่เวลาจะถึงวันอีดอีก2วันนี่เตียนปั๊บเลยเพราะจะนั่งรอสตังค์ที่กูโบใช่หรือเปล่าฮะอิหม่ามที่ฟังอยู่ก็โทรมาคุยกับผมบ้าง0813845873กูโบจะเตียน2วันวันอีดินอัลฮากับอีดินฟิตรีหลังจากนั้นก็ไปตัดเอาปีใหม่โน่นอีกทีนึงนี่ไงคนอิสลามอยู่กันอย่างนี้แล้วก็นบีเนี่ยเคยไปนั่งขอดุอาในกูโบไหมนั่งแล้วขอดุอาทำอิชิกูโบน่ะมีไหมแต่เราทำอันนี้เราเดินสวนหรือเปล่าอัลลอฮุอักบัรพี่น้องฉะนั้นที่อิบนุตัยมียะห์ให้ระวังคน2คนน่ะจำได้นะ ให้ระวังคน2คนมันจะสร้างฟิตนะห์ในดุนยา พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ1อาลิมุลฟาญิรุนคนอาลิมทําตัวชั่วเรื่องกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ไม่สอนสอนเอาใจคนฟังมันได้มั้ยศาสนาเนี่ยเอาใจคนฟัง2อาบิดุนยาฮิลนนักทำอิบาดะห์แต่ไม่รู้ศาสนาเลยคนไม่รู้นึกว่าอาเลมเนี่ยอันตรายมากคนเหล่านี้ถ้ามันมีในสังคมคือสังคมเดือดร้อนนะครับแล้วก็ประการที่3
อัลอิคลาสุลมุนาฟิวลิซิกบริสุทธิ์ใจอิคลาสก็คือปฏิเสธเรื่องชิริกถ้าบริสุทธิ์ใจแล้วเนี่ยในตัวของเราไม่มีชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่เป็นมุมินจริงๆจะรู้ได้เลยว่าคนคนนี้น่ะจะอิคลาสหรือไม่จะบริสุทธิ์หรือไม่วัลมุมินุลฮากีกีอยู่คนมุมินจริงๆนั้นคืออะไรฮุวัลลาซียูซินุซันนบิลลาคือบุคคลที่คิดดีกับอัลลอฮ์ทุกสถานการณ์คนที่คิดดีกับอัลลอฮ์ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเอาผมยกตัวอย่างที่อัลลอฮ์บอกว่าลาบัสตัลลอฮุริซกอลีอิบาดีฮีละบะกาวฟิลอัรถ้าอัลลอฮ์ได้ประทานริซกีให้กับบ่าวของอัลลอฮ์นี่เยอะๆมากๆตามที่ขออัลลอฮ์บอกว่ามันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราเคยขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้การทำธุรกิจปีนี้ให้ได้รับผลกำไรนะและเราจะช่วยเหลือฐานีโทรทัศน์ช่วยเหลือเด็กยาตีมช่วยเหลือหญิงไม่ขอว่าสักล้านหนึ่งธุรกิจปีนี้สุดท้ายอัลลอฮ์ให้300,000เนี่ยพี่น้องจะทำยังไงกับอัลลอฮ์ฮะพี่น้องจะทำยังไงกับอัลลอฮ์ตอบให้ผมชื่นใจหน่อยทีต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากกว่าที่อัลลอฮ์จะให้เรา1 ล้าน ทำไมพี่น้องรู้ไหมเอาละผมขอล้านหนึ่งแต่สุดท้ายจริงๆอัลลอฮ์ให้300,000ผมต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากกว่าที่ขอให้มากกว่าที่ได้1 ล้านเพราะอัลลอฮ์รู้ไหมว่าอาบิดินคิดอะไรกำลังนี้อัลลอฮ์รู้ไหมเมื่ออัลลอฮ์รู้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอาบิดินเอ้ยเราให้แกไม่ได้หรอก1 ล้านถ้าให้แกเนี่ยฉันรู้เลยว่าแกทรยศต่อฉันแน่เอาไปแค่300,000ก็ดูสิพี่น้องคนทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องมรดกเยอะแยะแต่เรื่องที่จะบริจาคปิดประตูเยอะไม่คนอย่างนี้นั่นแหละว่ามันอารอดอันซิกรีใครที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันฟาอินนาลาหูมาอิสตันดองกาแน่นอนและเกินอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างขับแค้นให้มาแล้ว10 ล้านยังไม่พอขออีก10นั่นแหละเมินจากการระลึกถึงอัลลอฮ์แล้วเวลาเห็นเขาทะเลาะกันเรื่องมรดกนี่น่าสมเพชไหมพี่น้องผมบอกว่าใครจะขอดุอาให้ผมนะขอให้มีฐานะแค่นี้เป็นหนี้บ้างใช้หนี้ได้บ้างแล้วก็ป่วยบ้างอะไรบ้างจะได้คิดถึงอัลลอฮ์ตลอดไงพี่น้องให้ไปไหนมาไหนบ้างแต่ไอ้ขัวคนนั้นมี100 ล้านเป็นวันมาหมอต้องมาดูแลตลอดเวลาไอ้บางเอ้ยน้ำแกกินได้2 ช้อนนะพอนะวันหนึ่งเพราะไตแกพิการแล้วส้มเอาไปกีบหนึ่งแต่มี100 ล้านในธนาคารเอาไหมเอาดูแลให้เรียบร้อยใครที่มีญาติที่เป็นเด็กยาตีมและเขาส่งเรียนศาสนาไปช่วยเหลือเสียเพราะผมคิดว่าทุกคนที่วิญญาณยังอยู่ในร่างผมถือว่าโอกาสทองยังอยู่กับเราไหมนั่นแหละทำเสียไม่ได้ฟังอย่างเดียวมันจะไม่มีผลอะไรหรอกครับพี่น้องดังนั้นมุมินจริงๆคือคนที่คิดดีกับอัลลอฮ์ทุกสถานการณ์พี่น้องจำเอาไว้พอคิดถึงอัลลอฮ์เนี่ยเศร้าไหมไม่มีเศร้าเลยโดนบาลาหลานตายเอ้ยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราแกเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราต้องกลับคืนสู่พระองค์นิ่งครับพี่น้องใช่ไหมต่อมาวะลายูฟาริกูฮุลอัมลุบิรอห์มะติฮิวะฟัรญิฮิความหวังเนี่ยไม่เคยจากหัวใจไปเลยหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาหวังว่าอัลลอฮ์จะขจัดความเดือดร้อนให้กับเราหวังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นโอ้ยเวลามันน้อยกว่าเรื่องที่ผมบรรยายอะเยรุนเอ้ยแม่มันต้องตัดเรื่องหมดเลยเนี่ยเอ้าพี่น้องมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่พี่น้องโยงให้ดี
คนคนหนึ่งเขาป่วยเป็นฮุกามะเป็นปาดนักปาดเป็นคนป่วยครับพี่น้องอันเนี้ยถ้าไม่ได้ให้วันนี้เหมือนกับผมไม่ได้มาวันนี้เอาละกันไอ้ที่ไอ้ตรงนี้มันก็สำคัญอยู่แต่ว่าเอาไว้ก่อนบล็อกไว้ก่อนเวลามันจะหมดพี่น้องครับอันนะอะฮดะฮุกามะอุบตุลิยะบิมุซีบะตินปาดคนหนึ่งเขาได้รับกับการทดสอบจากอัลเลาะห์ป่วยหนักครับพี่น้องตะดะกุลุอะลัยฮิกวานะฮูยะอิซูนะฮูฟิลมะซออิบอิกวานะฮูพี่น้องมากมายเลยมาปลอบใจในขณะที่ปาดคนนี้ป่วยก็มาเพื่อจะให้กำลังใจสักพักหนึ่งคนป่วยคนนี้ก็ละกล่าวว่าอินนีอามินตูดาวาอันมินซิตติอัคลาตฉันเนี่ยได้ผสมยาไว้หกขนานคนป่วยเขาสอนคนดีที่มาเยือนเขาบอกว่าฉันเนี่ยรักผสมยาไว้หกขนานก็รู้บรรดาเครือญาติที่มาก็ถามว่ามาเฮียหกขนานน่ะอะไรลองบอกมาสิก็ละอัลคอลาตุลอาวันขนานแรกที่ผสมไว้คืออัสซิกตุบิลละฉันมีความมั่นคงกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเจ๋วไหมอะไรจะเกิดก็ช่างข้างบนแต่กว่าจะเป็นบุคคลเหล่านี้ได้ต้องฟังศาสนากันหลายสิบปีเอ้าต้องฟังศาสนากันหลายสิบปีกว่าจะเป็นคนมุตตะกีนได้มุตตะกีนนี่มันเหนือมุมินนะมุตตะกีนคืออะไรวัลลซีนยุมฟิกูนฟิสรออิวัดดรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์ก็แสดงว่าที่ยีอรุณเอาซองมาให้ยาเบื่อเป็นเด็ดขาดจนก็ต้องบริจาครวยก็ต้องบริจาคนี่ลักษณะมุตตะกีนสามวัลกาซิมีนัลไรเป็นคนที่ระงับความโกรธได้ถ้าหัดนิสัยอย่างนี้จนกระทั่งเป็นความเคยชินท่านได้รับสวรรค์ตั้งแต่ดุนยานี้เลยสี่วันอาฟีนาอานินาตและเป็นคนที่ให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ตลอดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเกาะติดในหัวใจของเราประการที่หนึ่งได้ไปแล้วนะอะไรครับลืมไปแล้วแมปๆเนี่ยละลืมแล้วพี่น้องผมแกล้งลากให้พี่น้องงงอ่ะลืมจริงๆขนานแรกซี่ก็ตู้บินแล้วให้มีความผูกมัดกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวประการที่สองยาขนานที่สองอิลมีความรู้เท่าที่ฉันมีเนี่ยนะบิอันนะกุลละมักดูเรนกาอินุนคนป่วยบอกว่าความรู้ของฉันเนี่ยนะแท้ที่จริงทุกสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ต้องเกิดขึ้นอย่างล้านเปอร์เซ็นต์จริงไหมเอ้าก็เมื่ออัลลอฮ์กำหนดแล้วเราจะไปบ่นอะไรใช่ป่ะกะก็อัลลอฮ์กำหนดแล้วเราก็รู้แล้วจะบ่นทำไมอ่ะนี่คือสิ่งที่เราบางคนขับรถหลงอ่ะบ่นเอาใครขับรถหลงบ่นยกมือขึ้นทีเอาจริงๆหน่อยบ่นยกมือขึ้นทีก็หล่อหลงว่าให้วันนี้แต่ท่านไม่ได้คิดอะไรเลยขับรถหลงน่ะได้ทางใหม่ใช่หรือเปล่าแต่เราไม่คิดนั่นน่ะได้ความรู้อีกกูรู้แล้วตรงนี้กูเคยหลงมานี่ไงทีนี้ไอเราไม่ได้ฟังอะกีดะห์ก็ไม่ค่อยเข้าใจพอหลงนี่บ่นกันเลยในรถนั่นโง่แล้วพี่น้องเออช่างมันไม่เป็นไรเสียหน่อยเดียวเราได้มากกว่านั้นอีกพี่น้องต่อมาอันที่สามพี่น้องครับอันที่สามเอ้าอันนี้ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยนะบิกุลบิอันนะกุลอันที่สามอัสซอบรุคอยรุนมามัสตะมาลาหูมุมตะฮานูนเอออันนี้น่าคิดมากพี่น้องครับอันที่สามความสบัดนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่คนที่ถูกทดสอบจะต้องนำเอามาใช้อ้าวตะกี้ต้นรายการไงวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลเคาฟีวัดยัววะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัสซิริสซอบิรีน
อัลลาซีนาอิซาอัศอบะตุมมุซีบะตุงกอลูอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะมะฮ์วะอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนนี่ไงจะโดนบาลากี่สิบอย่างก็ช่างอัลลอฮ์ลงด้วยคำว่ามุฮัมมัดบอกข่าวดีให้กับคนที่มีความอดทนอันที่สามผ่านไปแล้วนะ ความสอบัตนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่คนถูกทดสอบจะต้องเอามาใช้อันที่สี่อิลลัมอัสบิดอานาฟาไอยูไซเอ็นอามันถ้าไม่ให้ฉันอดทนจะให้ฉันทำยังไงช่วยบอกฉันด้วยมีไหมถ้าโดนบาลาและไม่อดทนเนี่ยจะให้ฉันทำยังไงช่วยบอกฉันด้วยคิดออกไหมคิดสมองทะลุก็คิดไม่ออกจะแก้ยังไงนอกจากกลางคืนก็สุญูดปรับทุกข์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพี่น้องนี่คือเรื่องราวของถ้าเรากะลิมะฮ์ซะฮาดะห์เราเคลียร์พี่น้องไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นทำไมเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาอยากตายกันเหลือเกินเวลาลงสนามรบรู้ไหมฮะเวลาลงสนามรบขอดุอาให้จบชีวิตในสนามรบก็สวรรค์เป็นของเขาไงไอ้ดุนยานี่เราอยู่กันไม่กี่ปีแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วไอ้ผมนี่จะแปะเจ้า70แล้วเนี่ยนะก็ถึงบอกว่าขอให้เสียงดังๆอยู่อย่างนี้แหละพี่น้องจะจบชีวิตก็ขออย่าป่วยนานนะก็ขอให้ใช้นี่ใช้สินเขาหมดซะก่อนเพราะจะทำดีแค่ไหนก็ช่างท่านนี่ยังมีอัลลอฮ์ไม่รับ ใช้นี่ให้หมดเรื่องใหญ่ที่สุดสิทธิมนุษย์เดียวกันอัลลอฮ์ไม่เคลียสิทธิที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันอัลลอฮ์ไม่เคลียร์จำเอาไว้ต่อมาวะลัมอะกุนอะกูอีนุอะลานัฟซีบินยะซีจะไม่ให้ฉันเนี่ยเอาความสบาทมาใช้เพื่อจะช่วยให้ฉันไม่ตกอกตกใจใช่หรือเปล่าแต่น่ะเรื่องนี้มันอยู่ที่หัดนะพี่น้องรู้ตัวเองทั้งหมดเลยว่าเราเนี่ยกำลังเนี่ยนะอีมานกับอัลลอฮ์ระดับไหนยังไงแล้วครับพอเขาบอกโอ้อายะคนนั้นน่ะอายะรู้จักกันก็ตะเขาเสียชีวิตไปแล้วเออมันเป็นตายมันตายเพราะอะไรวะถ้าพูดคำนี้ก่อนแสดงว่าอีมานยังไม่เคลียร์ต้องกล่าวอะไรก่อนอินนาลิลละนี่ไงเช็คตัวได้พวกเรานี่อยู่กับคำนี้ไหมอะไรก็ช่างพอมาบอกเราก็เรื่องไม่ดีอินนาลิลละทันทีนั่นแหละแสดงว่าอีมานของเราอยู่กับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยนะต่อมาพี่น้องครับวัลคอมิสยา6ขนานขนานที่5กัดยุมกินุอันอากูนาฟีสรริมมิมาอานาฟีไอการที่เราตีโพยตีพายและไม่ยอมรับกับการทดสอบของอัลลอฮ์น่ะอาจจะเป็นไปได้ท่านอาจจะได้รับกับความชั่วมากกว่าที่โดนอยู่ด้วยถ้าไม่ยินดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัดซาดิสมินซาอาเตนอิลาซาอาเตนฟอร์ชจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งไปชั่วโมงหนึ่งนั้นอัลลอฮ์จะแก้ปัญหาได้เพราะอะไรวัดติลกัลอายามุนูดาวิลูฮาใบนันนาตวันและเวลานั้นมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในมวลหมู่มนุษย์วันนี้เราโดนบาลาเราปรับทุกข์กับอัลลอฮ์และเราก็ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแก้ปัญหานี้ให้เราดังนั้นพี่น้องครับเวลายังมีย้อนกลับมาเรื่องเก่าความหวังที่เรามีกับอัลลอฮฺว่าอัลลอฮฺจะเมตตาเราและอัลลอฮฺจะขจัดปัญหาความเดือดร้อนให้เรานั้นไม่ได้หมดหวังจากใจเราไปเลยการที่เรามีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ต้องช่วยเรานั้นไม่ได้หลุดจากหัวใจเราไปเลยเพราะอะไรอันนัลลอฮะรอฮีมุลกะรีมแท้จริงคุณลักษณะของอัลลอฮ์นั้นเมตตาแล้วก็ใจบุญยักซิฟุซูวะยะญีบุลมุตตอรออิซาดาจะขจัดความชั่วจะตอบรับผู้ที่เดือดร้อนในเมื่อเขาวิงวอนต่ออัลลอฮ์วะลิอันนะฮูยะละมุอันนันยุสรมาอันอุสรเพราะเขานั่นรู้ว่าแท้ที่จริงความง่ายมันมาคู่กับความยากความยากมาคู่กับความง่ายหมายความว่าอะไร
เวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับกับเนี่ยมัดเยอะๆอย่าดีใจในเนี่ยมัดแห่งความดีนั้นมันมีบาลาแฝงอยู่ด้วยเวลาได้รับกับบาลาหนักๆ นิ่งปรับทุกข์กับอัลลอฮ์เดี๋ยวเนี่ยมัดจะมาตามหลังก็แสดงว่าผู้ศรัทธาไม่ดีใจกับอะไรมากมายจนเลยเถิดไม่เสียใจกับอะไรจนเลยเถิดไม่ได้โดยเด็ดขาดทำไมล่ะครับว่าอันนั้นอายามะดูวาลนวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปว่าอันนัลคอยระแท้ที่จริงความดีนั้นฟังให้ดีนะครับบทความอันนี้ว่าอันนัลคอยระแท้ที่จริงความดีนั้นยุมกิหนูฟีเยาฟีมานาซุนนูฮูซัรรอนมันจะซ่อนเล้นอยู่ภายในไอสิ่งที่เราเข้าใจว่าชั่วนั่นแหละมันมีความดีอยู่อาซาอันตุฮิบูไซอันฟาฮูวัสซัรรอนละกุมนี่ไงหวังว่าการที่จะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นมันเป็นความชั่วสำหรับเจ้าวะอาซาอันตักรอฮูไซอันฟาวะไครอนละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นความดีสำหรับเจ้าอินนัลลอฮะยะอ์ลัมุวะอันตุมลาตะละมูนอัลลอฮ์น่ะรู้ท่านน่ะไม่รู้หรอกอย่าตีโพยตีพายกับอะไรทั้งสิ้นอย่าดีใจจนออกนอกหน้าในเนี้ยมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราต่อมาพี่น้องครับวะละกัดซาบะกัดกาลิมาตุนาลีอิบาดินันมุสลีนแน่นอนเหลือเกินคำพูดของเราเนี่ยได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์บอกคำพูดของเราเนี่ยได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วให้กับเบาของเราที่เป็นรอซูลอินนะฮุมลาฮุมุนมันซูรุนว่าพวกเขาเหล่านั้นนั้นจะได้รับชัยชนะว่าอินนายุนดานาลาหุมุนกอริบูนแท้ที่จริงไพ่พลของเราคือทหารของเรานั้นจะได้รับกับชัยชนะตลอดไปเพราะหัวใจของเขามุ่งอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคนในยุคสลับเนี่ยเคยขี่ม้าข้ามแม่น้ำเดินบนน้ำเหมือนเดินบนปูนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังโอกาสหน้าเพราะอีมันที่มีต่ออัลลอฮฺอย่างเต็มร้อยดังนั้นว่าอิซามารอดลำใหญ่อัสมินัสซิฟะในเมื่อเราป่วยเราไม่สิ้นหวังในการที่จะหายฮัตตาเราอัจจติบุอันซาลิกถึงแม้ว่าแพทย์ไม่มีความสามารถจะรักษาแล้วทำไมล่ะครับลิอันนัลลอฮุวัสซาฟีเพราะอัลลอฮ์เท่านั้นจะเป็นผู้ที่ทำให้เราหายวะลิอันนะฮูอะลากุลิซัยอินกอดีรและแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความสามารถเหนือทุกสิ่งว่าลิอันนะฮูกออิลุอะลาลิซานอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวผ่านลิ้นของนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมบอกยังไงรู้ไหมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอิซามาริตุฟะฮุวะยัสฟีนีนบีอิบรอฮีมน่ะพูดแต่อัลลอฮ์เอามากล่าวเป็นภาษากุรอานว่าในเมื่อฉันป่วยอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะให้หายพี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าสบายใจไหมถ้าอัลลอฮ์อยู่ในจิตสำนึกของเราอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในสายเลือดอยู่ในความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ช่างแต่เรื่องนี้พี่น้องครับต้องหัดนะไม่หัดไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะผมหัดมาแล้วได้ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ทำนะแล้วก็เวลาเนี้ยผมเอาตู้ของโรงเรียนผมเนี่ยไปวางหลายจุดเพราะเตรียมเด็กจบป.6ในช่วงเมษาแล้วจะไปส่งสองโรงเรียนไม่รบบานีกับโรงเรียนที่เชียงใหม่ทำหน้าที่ตอนบั้นปลายชีวิตพี่น้องอินนามันอะมาดูบิลคอวาติมผลงานของมนุษย์ขึ้นอยู่ตอนบั้นปลายชีวิตต้นชีวิตจะชั่วจะเลวจะทรยศกับอัลลอฮ์ขนาดไหนก็ช่างแต่ปลายชีวิตรู้ตัวให้ทันเตาบัตแล้วก็อิสติฟาตอีซาอัลลอฮ์จบชีวิตกะลิมาจะมาหาเราโดยอัตโนมัติอะกูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ